ไปเนินมะปรางนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเรานี่เองนะคะก็ตอนนี้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นพิชิตภูเขาหินปูนล่องเรือตาหมื่นกันแล้วนะปีนี้เริ่มเปิดแล้วค่ะไปเที่ยวกันได้นะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะนายสุกิจอยู่เจริญผู้ก่อตั้งกลุ่มผู้พิชิตเขาหินปูนล่องเรือตาหมื่นตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าหลังจากที่ทางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้เปิดให้มีการล่องเรือตาหมื่นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเขาหินปูนที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมความผจญภัยอันนี้นี่บอกว่าชื่นชอบเลยดีกว่านะคะในการปีนเขาหินปูนนะคะมาชมธรรมชาติซึ่งเป็นยอดเขาหินที่เรียกว่าป่าหินปูนอย่างสวยงามเลยโดยล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาคุณศรีนาถทางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะคะก็เปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาสัมผัสกับธรรมชาติปีนยอดเขาหินปูนกันได้แล้วใช่ค่ะโดยทางด้านของอุทยานนะคะก็ได้เปิดบริการแบบ one day trip นะคุณผู้ชมหรือจะนอนกลางเต็นท์บนยอดเขาก็สามารถทำได้นะคะแต่เขามีการกำหนดนะคะว่าข้างบนเนี่ย1คืนสามารถนอนค้างได้ไม่เกิน30คนค่ะซึ่งสามารถนอนค้างแล้วก็ชมความสวยงามบรรยากาศด้านบนเลยนะคะก็จะมีกลุ่มนายพรานค่ะเขาทำแคร่ไว้ไม้ไผ่เอาไว้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้นอนกลางเต็นท์กันคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะ2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะนั่นก็คือ Facebook ค่ะพิมพ์คำว่าพิชิตยอดเขาล่องเรือตะหมื่นอัญมณีแห่งบ้านมูงและอีก1ช่องทางนะคะสามารถโทรศัพท์กันไปได้หมายเลขโทรศัพท์0815528595 0815528595นะคะอุดิฉันชมภาพแล้วสวยมากอยากไปเดินจังเลยล่าสุดก็มีการถามกันเข้ามาว่าค่าใช้จ่ายยังไงมีการนำนักท่องเที่ยวกันไปแบบนี้นะคะโทรศัพท์กันไปได้เลยหรือถามเข้าไปที่หน้า Facebook Fanpage กันได้เลยนะคะ